รู้หรือไม่บุคคลท่านนี้เป็นใครในบริษัท EP ตร์อพี150เธอคนนี้เป็นภรรยาของขุนนางชาวกรีกผู้มีอิทธิพลใหญ่โตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเธอถูกเรียกว่าราชนีแห่งขนมไทยเนื่องจากเธอมีชื่อเสียงจากการประดิษฐ์ขนมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารโปรตุเกสเธอคือผู้ที่เชื่อมั่นในศาสนาคริสต์และส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในสยามหลังจากสามีของนางถูกประหารและมีการผัดเปลี่ยนราชการในข่าวว่าเธอถูกอาฆาตแค้นจากลูกชายของพระเพทราชาเนื่องจากเธอไม่ยอมรับรับเธอถูกค<ๆ>ุมข<ๆ>ังอย่าง เธอต้องการความช่วยเหลือจากทหารฝรั่งเศสเพื่อนของสามีเธอแต่เธอกลับถูกหักหลังและยึดทรัพย์สมบัติไปทั้งหมดหญิงสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นโปรตุเกสผู้ที่ประดิษฐ์ขนมไทยแสนอร่อยให้เราได้กินกันมาจนถึงทุกวันนี้บุคคลที่คอมเมนต์ขอมากันในวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเท้าทองกีบมา้าหรือมาลีกีมานั่นเองใครตอบถูกกันบ้าง